ครับสวัสดีครับพี่น้องผมณัฐเกียรติตันปิงนะครับผู้จัดการสหกรณ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับพี่น้องเป็นวันที่9เดือน9นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นถือว่าวันเนี้ยจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับพี่น้องก็รอเลิกเปิดตัวนะครับจากคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักในการเกษตรนะฮะก็เริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะฮะจากคนปลูกมันนะจากคนปลูกมันก็เรียนถูกเรียนผิดมาเรื่อยก็ปัจจุบันก็ดูแลแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องมันมาเวลาเป็น9ปีแล้วนะฮะจากคนปลูกมันนะฮะก็ขึ้นมาเป็นคนสร้างมันนะฮะพี่น้องก็มาเป็นคนสร้างมันก็ทําเกี่ยวกับคนสร้างมันไปสักระยะหนึ่งปัจจุบันเนี้ยเราได้วิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทําการพัฒนาเกี่ยวกับมันสับปะหลังตลอดจนนะฮะตลอดจนเกี่ยวกับปุ๋ยว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนกับยาตัวไหนที่มันจะต้องฉีดแล้วก็สายพันธุ์ตัวไหนถึงจะเหมาะกับพี่น้องและลดต้นทุนได้จริงปัจจุบันนี้นะครับจากนักเกษตรตันปิงผู้จัดการสหกรณ์น่ะได้เป็นผู้จัดการมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเอาความรู้นะฮะความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้มาจากการที่ศึกษาวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจริงนะครับเวลา9ปีนะฮะพี่น้องเวลา9ปีนะพี่น้องนะก็เลยจะต้องเอามาบอกพี่น้องในรูปของการปฏิบัติจริงนะฮะก็ได้เลิกครับพี่น้องศึกษางานตรงนี้มา9ปีนะฮะ9ปีวันนี้วันที่9เดือน9นะฮะก็เลยมาเปิดตัววันนี้นะครับรูปก็เปลี่ยนไปนะครับจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นเสื้อสีชมพูตอนนี้ก็เป็นเสื้อสีออกสุกสดใสนะฮะก็ข้างหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสาขาเกษตรนาบกคำผู้จัดการมันนะครับผมก็วันนี้ถือว่าถือโลกเลยเองนะครับก็ยังไงแล้วผมก็ยังทำงานอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็ยังไปส่งเสริมพี่น้องต่างจังหวัดทั่วประเทศเหมือนกันแล้วก็ปีนี้คงอยากข้ามไปในฝั่งของเขมรแล้วก็ลาวนะครับก็มีพรรคพวกกันนะครับพี่น้องที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนลาวเป็นคนเขมรนะที่เห็นว่าทางฝ่ายทีมงานของผู้จัดการมันน่าจะไปช่วยบริการได้นะครับปีนี้นะฮะเราก็คงจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องดินนะฮะการบริหารจัดการเรื่องการทำมันนะฮะให้เป็นในรูปแบบของผู้บริหารนะฮะผู้บริหารว่าเรามีที่สัก50ไร่60ไร่100ไร่พันไร่หมื่นไร่เราจะบริหารจัดการได้ยังไงดังนั้นจึงมาเข้าสู่ในยุคของผู้จัดการมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ติดตามเราไปเรื่อยๆในเว็บไซต์ของผู้จัดการมัน .com นะครับวันนี้ก็คงจะเปิดตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราเจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ